คุณรู้หรือไม่ไมเคิลโจนส์ของทีมออลแบล็กนิวซีแลนด์วางทรายแรกในการแข่งขันเปิดสนามรักบี้เวิลด์คัพปี1987และปี1991กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะใน Sport Today ช่วงนี้ค่ะเราจะไปต่อกันที่ข่าวความเคลื่อนไหวนะคะว่าในบรรดาสื่อต่างๆนั้นเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในช่วงนี้กับ Media Watch ค่ะMedia Watch ยังอยู่ที่วงการคริกเก็ตนะคะเมื่อบอร์ดคริกเก็ตออสเตรเลียออกมาทบทวนมาตรการความปลอดภัยผู้เล่นระหว่างการแข่งขันภายหลังจากการเสียชีวิตของฟิลิปฮิลส์โดยยกจาก Eurosport และ BBC ค่ะโดย Eurosport ระบุข่าวเจมส์ซัตเทอร์แลนด์ประธานบอร์ดคริกเก็ตออสเตรเลียเตรียมหาอุปกรณ์ที่จะป้องกันในเรื่องความปลอดภัยระหว่างการแข่งคริกเก็ตเพิ่มเติมถึงแม้ว่าผู้เล่นจะสวมหมวกกันกระแทกในการแข่งขันแล้วก็ตามส่วนทางด้านของอีกหนึ่งสื่ออย่าง BBC นะคะก็ออกมาเล่นข่าวว่าประธานบอร์ดคริกเก็ตออสเตรเลียต้องการเน้นความปลอดภัยในการแข่งขันคริกเก็ตหลังจากการเสียชีวิตของฮิลส์โดยระบุว่าในสนามก็มีอุบัติเหตุบ่อยแต่ไม่รุนแรงจนขนาดเสียชีวิตตอนนี้กำลังปรึกษาในเรื่องอุปกรณ์ป้องกันผู้เล่นระหว่างทำการแข่งขันและต้องมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์เหล่านั้นจะใช้ได้ผลเป็นอย่างดีค่ะสุดสัปดาห์นี้ยังมีกีฬารายการใหญ่แข่งขันอีกหลายรายการนะครับเรามีความเคลื่อนไหวทั้งผลการแข่งขันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟเทนนิสแล้วก็อเมริกันฟุตบอลมาฝากกันติดตามกันต่อในช่วงของ Sport World ครับเราเริ่มจากเกมเก็บตกนะครับอเมริกันฟุตบอล NFL Regular Season เมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมาเป็นนัดวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Thanksgiving Day ด้วยนะครับโดยที่มาร์คซันเชสครับควอเตอร์แบ็กของทีม Philadelphia Eagles ก็ทำทัชดาวน์ได้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีเลยครับด้วยการประสานงานกับโลชอนแม็กคอร์ running back ที่ช่วยวิ่งทำระยะ159หลาบวกอีก1ทัชดาวน์นำต้นสังกัดบุกมาชนะ Dallas Cowboys ถึงถิ่นได้ด้วยสกอร์33-10คะแนนครับในการแข่งขันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งโรชอนแม็กคอยที่ทำสถิติวิ่งเกิน100หลาต่อเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถิติแบบนี้ทำได้เกมที่4จาก7เกมล่าสุดด้วยเจ้าตัวบอกว่าไม่ต้องการจะไปเปรียบเทียบผลงานของตัวเองกับคนอื่นนะครับเพียงแต่ว่าต้องการเล่นให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็ทำอย่างไรก็ได้เพื่อช่วยทีมชนะเท่านั้นเองครับทีมอีเกิลส์บุกมาย้ำแค้นคาวบอยส์ได้อีกครั้งนะครับต่อเนื่องจากเมื่อปีที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็เคยบุกมาชนะที่นี่ด้วยเหมือนกันรวมไปถึงคว้าแชมป์ดิวิชั่นที่สนามแห่งนี้ในเกมสุดท้ายของ Regular Season ซึ่งโทนี่โรเมโรครับควอเตอร์แบ็คของคาวส์บอยไม่ได้ลงสนามในเกมนัดนั้นด้วยเนื่องจากว่าเพิ่งผ่านการผ่าตัดหลังมาได้เพียงแค่2วันอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าในเกมนี้โรโมจะกลับมาลงสนามแล้วแต่ก็กลายเป็นว่าโชว์ฟอร์มไม่ออกเลยสถิตินะครับเขาคว้าบอลเข้าเป้าสำเร็จไปเพียงแค่18จากทั้งหมด29ครั้งที่ความพยายามทั้งหมดนะครับทำระยะได้รวมทั้งหมด199หลาไม่มีทัชดาวจากการคว้าของโรโมครับแล้วแถมโดนอินเตอร์เซปไปถึง2ครั้งส่งผลให้คาวบอยส์มีสถิติรวมตอนนี้ชนะ4แพ้4แล้วก็เป็นการพลาดท่าแพ้เกมในบ้านเป็นเกมที่3ติดต่อกันนะครับโรโมบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ครับหลังจากที่เพิ่งลงเล่นเกมล่าสุดไปเมื่อวันอาทิตย์แล้วก็คิดว่าผลการแข่งขันที่ออกมาก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไปกว่าคู่แข่งเล่นดีกว่าทีมของพวกเขานั่นเองจากชัยชนะในเกมนี้ครับส่งผลให้ Eagles มีสถิติที่เหนือกว่าไปแล้วครับชนะเป็นเกมที่9แพ้แค่3ตอนนี้เป็นจ่าฝูงของกลุ่ม NFC สายตะวันออกก็มีโอกาสดีครับที่จะเข้ารอบเพลย์ออฟในฐานะแชมป์ของดิวิชั่นอีกครั้งหนึ่งผลการแข่งขันอีก2คู่ครับในนัด Thanksgiving Day นี่ก็มี Chicago Bears ครับแพ้กับ Detroit Pistons ไป17-34ส่วน Seattle Seahawksบุกไปชนะซานฟรานซิสโก 49ers 19-3เดี๋ยวจาก NFL นะคะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูอีกหนึ่งการแข่งขันกันบ้างค่ะรายการนี้นะคะกับกอล์ฟนะคะ
เป็นรายการกอล์ฟเอมิเรตออสเตรเลียนโอเพ่นค่ะที่สนามดิออสเตรเลียนกอล์ฟคลับในซิดนีย์ออสเตรเลียในวันที่2นะคะโดยด้านของเกรกชาลเมอร์สโปรเจ้าถิ่นขึ้นนำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ทำสกอร์นำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างรอรี่แมคเอนรอยมือ1ของโลกจากไอร์แลนด์เหนือและเพื่อนนักกอล์ฟอีก3รายอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นโดยถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะแต่ชาลเมอร์สยังไม่มั่นใจว่าเขาจะเป็นผู้ชนะโดยเจ้าตัวบอกว่าเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่าเขาคือผู้ชนะเพราะคู่แข่งที่ตามหลังเขาแต่ละคนล้วนเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมทั้งนั้นนะคะเพราะว่าโรลี่แมคอินรอยนั้นแชมป์เก่ารายการนี้ด้วยนะคะสะสมไปอีก1 Eagles 6 Birdie เสีย6 Birdie สกอร์รวม4 Under Par นะคะทำให้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่2ซึ่งอันดับ2ร่วมนี่เพียบเลยค่ะอดัมครอฟฟอร์ดทอสซินน็อตแล้วก็คอนราดซินเลอร์นะคะก็หายใจรถต้นคอเกรกชาลเมอร์สนะเพราะจริงๆห่างกันไม่เยอะนะคะอยู่เพียงแค่สโตรกเดียวเท่านั้นเองแล้วรายการนี้เป็น Golf Course Sanction Australian One Asia Tour นะคะก็สามารถติดตามรับชมกันได้ค่ะทาง Fox Sports นั่นเองผู้ชมครับมาพูดถึงเรื่องเทนนิสกันบ้างหลังจากจบเรียกว่ารายการสะสมคะแนนอย่างเป็นทางการพวกรายการใหญ่ๆของทั้ง ATP แล้วก็ WTA จบไปหมดแล้วแต่ว่าปลายปีเนี้ยก็ยังมีทัวร์นาเมนต์ที่ครีเอทขึ้นมาใหม่รายการนี้น่าสนใจนะครับมีพวกทั้งแบบระดับตำนานเลิกเล่นอาชีพไปแล้วแล้วก็รวมไปถึงมือดังๆในปัจจุบันเนี่ยมาเซตกันเป็นทีมเพื่อแข่งขันกันนะครับก็ทัวร์แถวเอเชียนี่แหละน่าสนใจนะครับรายการนี้ใช้ชื่อรายการว่า International Premier Tennis นะครับสนามแรกใช้การแข่งขันที่กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์ครับโดยการแข่งขันเมื่อช่วงเย็นที่เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ก็เป็นการแข่งขันวันแรกครับเริ่มต้นในการพบกันระหว่างทีมไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชพบกับ DBS สิงคโปร์สลัมเมอร์สครับโดยผลการแข่งขันคู่แรกเป็นการแข่งขันประเภทคู่ผสมครับโรฮานโบพันนาของอินเดียจับคู่กับซาเนียเมซ่าเพื่อนร่วมชาตินะครับก็ทั้งคู่เก็บชัยชนะแมตช์แรกให้กับทีมไมโครแม็กซ์อินเดียเอชขึ้นนำ DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์ไปก่อนโดยเอาชนะคู่ของบรูโน่ซัวเรสจากบราซิลที่จับคู่กับเดนราฮันตูชวาของสโลวาเกียไปได้6ต่อ4เกมนะครับก็การแข่งขันก็จะเป็นการแข่งขันกัน5ประเภทแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยจะใช้เวลาช่วงสั้นเซตเดียวใครชนะก็ทีมนั้นก็ได้แต้มไปเลยนะครับใช้วิธีนี้ส่วนการแข่งขันในประเภทต่อมานี่เป็นชายเดี่ยวนะครับฟราบิชซองโตโลตำนานผู้ได้ระดับตำนานของฝรั่งเศสนี่ก็เก็บเพิ่มอีก6แต้มให้กับทีมไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสโดยเอาชนะแพทริกแรปเตอร์ตำนานอดีตนักเทนนิสมือ1ของโลกจากออสเตรเลียไปวุดวิดครับ6ต่อ5เกมครับในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวที่คู่นี้เจอกันจากนั้น DBS สิงคโปร์สแลมเมอร์ตีไข่แตกเก็บแต้มแรกให้กับทีมได้สำเร็จครับหลังจากนิกกี้กอสแล้วก็โทมัสเบอร์ดิสจากสาธารณรัฐเช็กจับคู่เป็นเอาชนะคู่ของโรฮานาโบพันทาจากอินเดียที่จับคู่กับแกลมงฟิลของฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6ต่อ2เกมนะครับนี่คือการแข่งขันประเภทชายคู่จากนั้นเป็นหญิงเดี่ยวครับหญิงเดี่ยวเป็นการเจอกันของ2สาวสวยครับอานาอิวานอวิชของเซอร์เบียก็เก็บอีก6คะแนน6แต้มให้กับทีมไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสเป็นฝ่ายเอาชนะเดเดอฮันตูโชวาของสโลวาเกียไปขาดลอยเลยครับ6ต่อ0เกมในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวปิดท้ายกันด้วยการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวครับแกลมองฟิลของฝรั่งเศสลงเป็นประเภทสุดท้ายกับทีมไมโครแม็กซ์อินเดียนเอสแล้วก็เก็บชัยชนะได้สำเร็จครับเป็นฝ่ายเอาชนะเลย์ตันเฮวิทจากออสเตรเลียไปด้วยสกอร์ขาดลอย6ต่อ1เกมนะครับจบการแข่งขันในแมตช์นี้ก็เป็นอันว่า Micromax Indian S เป็นฝ่ายเอาชนะ DBS Singapore Slammer ไปด้วยสกอร์รวมเขาคิด2แบบนะครับก็คืออันดับแรกแล้วก็จะคิดจำนวนเกมที่แต่ละคู่ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชนะไปตั้ง4คู่ก็ได้แต้มเยอะหน่อยครับสำหรับทีม Micromax Indian S 26คะแนนนะครับส่วน Singapore Slammer ได้ไป16คะแนนแล้วก็ทำให้ทีมนั้นเก็บ4แต้มแรกไปแยกเป็น4คะแนนมาจากการชนะ4คู่นั่นเองนะครับก็จะต้องทำความรู้จักกันนิดหน่อยนะครับเพราะเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เซตขึ้นมากันใหม่นะครับก็น่าติดตามครับการแข่งขันสนุกกระชับด้วยนะครับก็ส่วนทาง DBS Singapore Slammer ที่แพ้ในการแข่งขันนัดแรกไปก็พวกเขาเก็บมาได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก
คู่ที่เอาชนะไปได้แค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งคู่ที่กำลังทำการแข่งขันอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นการพบกันค่ะระหว่างมะนิลาแมฟริกกับ UAE Royal นะคะอันนี้เป็นในส่วนคู่ของไมเคิลแมทช์นะนี่คือคู่นี้ค่ะที่ทำการแข่งขันนะคะเป็นสัญญาณสดค่ะจาก True Tennis HD 670นะคะก็เป็นการเจอกันในแมตช์แรกโกรันอิวานิเซวิชนะคะตำนานนักเทนนิสจากโครเอเชียก็เก็บชัยชนะและ6แต้มแรกให้ UAE Royals ขึ้นนำไปก่อนหลังเอาชนะคาร์ลอสโมยาตำนานนักเทนนิสชาวสเปนิชไปด้วยสกอร์6ต่อ5คะแนนในการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวนะคะก็ส่วนตอนนี้เป็นการแข่งขันในประเภทคู่ผสมกันอยู่นะครับมีมาเรียชาโรวานี่ก็ลงแข่งด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็จับคู่กับทางด้านของแอนดี้มอร์เรย์นะคะก็น่าสนุกแล้วก็น่าติดตามทีเดียวนะคะสำหรับในการแข่งขันในรายการนี้นะคะซึ่งในการแข่งขันนี้นะคะสนามแรกก็แข่งขันที่กรุงมะนิลาค่ะ 28-30 พฤศจิกายนหลังจากนั้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมจะเป็น 2-4 ธันวาคมค่ะที่สิงคโปร์ 6-8 ธันวาคมที่อินเดียและปิดท้ายที่ดูไบ 11-13 ธันวาคมนั่นเองตอนแรกกรุงเทพบ้านเราเกือบจะได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันด้วยแต่ว่าใช่แล้วค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรก็รอลุ้นกันไปในการแข่งขันในครั้งหน้าละกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช่วงฉลองปีใหม่เลยละกันไหนๆมาถึงนี่นี่ก็ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสำหรับแฟนเทนนิสแล้วก็จะเป็นเรื่องอย่างยิ่งเลยถ้าคุณวางแผนไปเข้าดาวแถวหัวหินอยู่แล้วถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าในการแข่งขันรายการนี้ไม่อยากให้คุณผู้ชมพลาดกันนี่คือศึกเทนนิสรายการพิเศษที่จะเกิดขึ้นในหัวหินช่วงสิ้นปีนี้ที่คุณชิตพลบอกไปนะคะกับ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกค่ะนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมิรอสลาโอนิชเดวิดเฟเรจอห์นอิสเนอร์ฟาบิโอฟอร์ตนีนี่และริชาร์ดกาสเก้ระหว่างวันที่31ธันวาคม2557ถึง2มกราคม2558ณสนามเซนเทเนียลปาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะนอกจากนี้หากคุณผู้ชมไม่ได้ไปที่หัวหินจะรับชมทางบ้านทูวิชั่นเราถ่ายทอดสดให้ชมที่เดียวเท่านั้นนะคะทาง True Tennis HD 670หรือสามารถรับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Anywhere ค่ะช่วงนี้เราไปต่อกันด้วยสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันเลยครับแมนนี่ปาเกียวตัดสินใจแขวนแมชเช่นหรูย่านสวานกิสซึ่งเป็นย่านคนมีฐานะในกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่เขาเคยซื้อไว้ด้วยราคา9ล้านเหรียญสหรัฐในปี2011เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาโดนติชิ้นนินทาและพูดจาด้วยคำดูถูกจากเพื่อนบ้านเรื่องการใช้ชีวิตส่วนตัวที่เรียบง่ายและสมถะเกินไปรอนนี่ออสเตรเลียนักสนุกเกอร์มือ4ของโลกจากอังกฤษตัดสินใจฝืนอาการเจ็บข้อเท้าซ้ายหักระหว่างวิ่งในป่าเอ็กเซสช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมากลับมาลงแข่งขันยูเคแชมเปี้ยนชิพที่บาร์บีคันเซ็นเตอร์นิวยอร์กประเทศอังกฤษรอบแรกเอาชนะแดเนียลเวลส์คู่แข่งจากเวลส์ด้วยสกอร์6-2เฟรมโดยออสเตรเลียเผยว่าเวลานี้ข้อเท้าของเขาปวดและบวมมากหากไม่ดีขึ้นคงต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเทเลอร์ไลแอนซานเดอร์สาวข้ามเพศวัย41ปีที่เคยออกมาแฉว่าเธอมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับไมเคิลเฟรดนักว่ายน้ำชาวอเมริกันเจ้าของ18เหรียญทองโอลิมปิกโดยที่เฟรดไม่รู้มาก่อนว่าเธอแปลงเพศและนั่นคือจะเลิกรากันไปแล้วแต่เซนเดอร์ยังไม่หยุดพฤติกรรมจอมแฉล่าสุดออกมาตีพิมพ์กับทางด้านเดลี่บีสต์ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่มีจุดเริ่มต้นมาจาก Tinder แอปพลิเคชันสำหรับคนหาคู่นั่นคือทั้งหมดนะคะในข่าวกีฬารอบโลกวันนี้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันแต่เดี๋ยวเราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมานะคะกับ TPL Today ค่ะน่าสนใจมากๆนะสำหรับการเสริมทัพราชนาวีเสริมทัพเต็มที่ใกล้ได้วุฒิศักดิ์และอัศมิงมาร่วมทีมแล้วติดตามกันช่วงหน้าค่ะยี่สิบแปดพฤศจิกายนปี1982เทนนิสเดวิสคัพครั้งที่71สหรัฐเป็นแชมป์โดยเอาชนะฝรั่งเศสไปได้4-1ที่เกลือนอก